โดดพิเศษที่7นะฮะ111เพิ่งออกไปเมื่อกี้เองนะครับไม่ถึง2วินาทีเลยอ่ะขบวน7ก็ตามหลังมาติดๆนะฮะรู้สึกว่าจะไปแซง111ที่บามูนาไม่รู้ว่า111ไปถึงครึ่งทางหรือยังตอนนี้แค่เพียงเสี้ยววินาทีเองนะฮะรอทาง111ก่อนนะครับเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เครื่องมันทำงานนะฮะร้อนแต่ข้างในเย็นผมบอกเลยนะครับข้างในโคตรเย็นนะครับเพราะมันเป็นแอร์นะครับนะอย่างนั่งนะไม่เคยนั่งเลยเห็นบ่อยนะครับในสายเหนือเนี่ยโดยเฉพาะขบวน78เนี่ยแล้วเห็นแดวูบ่อยมากนะครับนับได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวเลยเดี๋ยวเราขอขยับมาถ่ายตรงนี้แล้วกันโอ้ร้อนว่ะจอดเลยที่ลมมานิดนึงไม่เป็นไรตอนนี้ก็กำลังรอทาง111อยู่นะครับก็ระหว่างที่รอโดดพิเศษที่7ออกเนี่ยนะครับโอเคระหว่างที่รอทาง111นะครับนะอาจจะรอทางนานนิดนึงนะครับผ่านวังกาเมื่อไหร่ก็ออกได้นะครับตอนนี้เครื่องกั้นยังไม่ลงนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะฮะเราจะเดินทางประมาณวันที่26พฤษภาคมนะฮะแต่ยังไม่ชัวร์ร้อนแต่ยังไม่ชัวร์50 50โอ้โคตรร้อนเลยอะแต่ยังไม่ชัวร์นะนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับพ่อไม่แน่ญาติเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปวันเสาร์ที่25ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นวันศุกร์ที่24ก็ได้นะครับแล้วแต่เขานะครับนะถ้านั่ง112เนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะมาเจอ111กับ7ที่ไหนโอเคออกได้ฮะรอทางนานนิดหน่อยนะครับแดวู1เดียวในสายเหนือนะฮะพบได้ในขบวนโดดพิเศษที่78กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตนะครับอ้วน1พร้อม2